เรื่องของการจัดอันดับ S&P Global นะครับที่เป็นดัชนีความยั่งยืนนะครับถือว่าประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งะครับในเรื่องของดัชนีความยั่งยืนกลุ่มโก l d c l ก็คือประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนถึงกว่า12บริษัทด้วยกันนะครับที่ได้รับการจัดอันดับครับเรื่องนี้เองทางดรพากรปิตรวัชชัยนะครับท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านบอกว่าณนะตอนนี้เองนะครับตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดําเนินง,งานโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือว่า ESG อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดการจัดอันดับ The Sustainability Yearbook 2023โดย S&P Global ประเทศไทยนะครับบริษัทไทยของเราเนี่ยนะครับได้รับการจัดอันดับในระดับ g ก o b a l นะครับรวมแล้ว12บริษัทด้วยกันได้แก่ AWC BJC นะครับ BTS Home Pro PTGC นะครับ h c c s c g p TOP TRUEE TU VGI นะครับแล้วก็ไทยเดฟซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกครับสะท้อนถึงธุรกิจไทยนะครับที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันจากทั่วโลกทีเดียวนอกจากนี้ยังมี5บริษัทจดทะเบียนของไทยที่เป็น Industry Mover นะครับมีพัฒนาการที่โดดเด่นมีคะแนนประเมินความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้แก่ AWC CRC นะครับ SCGP, VGI แล้วก็ WHA ด้วยครับทางนี้ S&P Global นะครับประเมินความยั่งยืนบริษัททั่วโลก7,822บริษัทด้วยกันซึ่งมี710บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้เป็นบริษัทของไทย37บริษัทมากเป็นอันดับที่5ของโลกแบ่งเป็นการจัดอันดับ4ระดับด้วยกันก็คือ Gold, Silver, Bronze และก็ Member ครับโดยในระดับ Gold Class นะครับไทยติด12บริษัทด้วยกัน มากเป็นที่1ของโลกนะครับถัดมาก็คือสหรัฐครับ11บริษัทไต้หวันแล้วก็อิตาลี7บริษัทซึ่งก็ถือว่าช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทําให้บริษัทจดทะเบียนของไทยอยู่ในสายตาของผู้ลงทุนทั่วโลกนะครับเพราะว่า s อสแอนพีโกเบลเนี่ยเป็นผู้จัดทําตัชนีที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และแตัดสินใจลงทุนแหละครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเเนนช่อง16ครับ